สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวราชดำเนินที่รักทุกท่านครับตลอดจนพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ติดตามรับชมรายการผ่านทีวีดาวเทียมบลูสกายอยู่ทั้งบ้านทั่วประเทศและพี่น้องชาวไทยผู้เป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองซึ่งอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกขณะนี้ครับวันนี้วันวาระแรกต้องขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติวีรชนผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ในตอนเช้ามืดอย่างนี้แหละครับหรือภาษาปากใต้เขาเรียกว่าตอนหัวรุ่งก็ได้มีทรชนคนโฉดนะครับนั่งปิกอัพสีขาวมาที่ถนนราชดำเนินกลางเวทีของเราขณะนี้อยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกแต่ว่าต่อจากของเราไปแล้วก็ไปถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดและหลังจากนั้นก็เป็นราชดำเนินกลางเมื่อเช้าวานปรากฏว่ามีทรชนคนชั่วนะครับได้นั่งรถกระบะปิกอัพสีขาวไปที่บริเวณราชดำเนินนอกใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใช้อาวุธสงครามครับ M79 ยิงเข้าใส่บรรดากราดอาสาของพวกเรานะครับแล้วก็ได้ยิงซ้ำด้วยกระสุนปืนอาวุธสงคราม M16 อีกหลายนัดทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที2รายและบาดเจ็บอีก21ราย22รายนะครับและหลังจากนั้นเมื่อตอนสายก็มีผู้ที่ทนบาดแผลไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายสรุปแล้วก็คือมีสุนัขลอบกัดเข้ามาทำร้ายบรรดากาดอาสาของพวกเราเสียชีวิตไปเมื่อวันวาน3รายและบาดเจ็บอีกจำนวน21รายด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บรรดาคนชั่วนะครับกระทำการลงไปโดยเห็นแก่อามิสสินจ้างโดยหาคำนึงไม่ว่านั่นคือเลือดเนื้อชีวิตของเพื่อนร่วมชาติคนไทยด้วยกันแทนที่จะเอาอาวุธสงครามไปประหัตประหารศัตรูผู้รุกรานดินแดนอำนาจอธิปไตยบูรณภาพเหนือดินแดนหรือว่าไปทำลายล้างพวกที่เป็นทรชนคนชั่วโกงเงินของชาติบ้านเมืองแล้วก็ลอยนวลไปอยู่ในต่างประเทศแทนที่จะส่งกระสุนไปให้คนเหล่านั้นกลับเอามาทิ่มแทงหัวใจคนไทยด้วยกันผมต้องขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติของผู้สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้และเหตุการณ์ครั้งก่อนๆซึ่งทั้งหมดนั้นเราได้สูญเสียไปมากมากมายเหลือเกินจากการออกมาชุมนุมโดยปราศจากอาวุธสงบสันติอหิงสาเพียงต้องการที่จะให้คนชั่วปล่อยวางอำนาจจากการบริหารบ้านเมืองแต่ปรากฏว่าคนเหล่านั้นกลับใช้ศาสตราวุธซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงมาทำลายหัวใจของคนไทยด้วยกันก็หวังว่าหัวจิตหัวใจของเขาคงจะสำนึกคงจะสำเนียกถึงความเป็นคนไทยได้บ้างถ้าหากว่ากลับเนื้อกลับตัวได้ก็จะเป็นกุศลแก่ตัวเองและครอบครัวถ้านึกมุมกลับครับว่าลูกหลานตัวเองถูกกระทำการเฉกเช่นนั้นบ้างจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ผมขอส่งกระแสจิตไปถึงคนชั่วทั้งหลายที่ยังรับใช้ทรราชหน้าเหลี่ยมกระทำการเย้ยกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ร่วมกันออกมาปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความยุติธรรมคำนึงถึงตัวบทกฎหมายอย่าให้คนชั่วได้กระทำการเย้ยหยันกฎหมายบ้านเมืองที่อย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้อีกต่อไปนะครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรานะครับจะต้องได้รับความบอบช้ำจากกลุ่มทรราชทักษิณอีกแล้วครับขณะนี้เวลา5นาฬิกาเป็นเวลาที่คนไทยจะถูกย่ำยีอีกครั้งหนึ่งโดยฝีมือของระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ที่ได้เพิ่มภาระความรับผิดชอบให้กับคนไทยทั่วประเทศนั่นก็คือ5นาฬิกาวันนี้รัฐบาลได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งครับน้ำมันเชื้อเพลิง3ชนิดเบนซินนะครับแก๊สโซฮอล91และแก๊สโซฮอล95
5นาฬิกาวันนี้ขึ้นราคาลิตรละอีก50สตางค์เพราะฉะนั้นเป็นการซ้ำเติมประชาชนในยามที่ทุกข์ยากข้าวยากหมากแพงรัฐบาลไม่ได้เห็นอกเห็นใจประชาชนเลยครับโดยทั่วไปปกติแล้วราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกเขาจะขึ้นราคาในฤดูหนาวเพราะว่าในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาต้องใช้พลังงานความร้อนมากขึ้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นจากการใช้ฮีเตอร์ในบ้านพักอาศัยจึงจำเป็นจะต้องใช้น้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากกว่าปกติแต่พอถึงฤดูร้อนทั่วโลกครับราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ปรากฏว่าประเทศไทยหนาวก็ขึ้นราคาร้อนก็ขึ้นราคาขึ้นไม่หยุดหย่อนเพื่อหวังหาประโยชน์จากการขายน้ำมันให้กับประชาชนภายในประเทศผู้บริโภคน้ำมันเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากบริษัทปตท.นั้นได้ถูกถือหุ้นโดยตระกูลนักการเมืองใหญ่ๆซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในเครือข่ายของระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ในรูปแบบของพรรคพลังประชาชนพรรควงชนพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันทั้งสิ้นครับวันนี้ผมขออนุญาต ได้นำเอาตัวเลขของราคาน้ำมันเบนซิน 95 ของประเทศต่างๆเท่าที่ค้นหาได้พร้อมด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานต่อวันนำมาเสนอต่อท่านมวลมหาประชาชนครับขณะนี้ประเทศไทยราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ49บาทในขณะที่เรามีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาท ที่อินโดนีเซีย ขอไปครับอินโดนีเซียประเทศที่ประชากรมากที่สุดในอาเซียนราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ16บาทในขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ320บาทประเทศสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ29บาทในขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ 2,400 บาทประเทศสหภาพพม่าหรือเมียนมาเบนซิน95ลิตรละ26บาทขณะที่มีค่าจ้างแรงงานวันละ160บาทประเทศมาเลเซียราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ19บาทในขณะที่เขามีรายได้วันละ 1,200 บาทประเทศบรูไนดารุสซาลามราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ7บาทในขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ 1,200 บาทซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ4บาทขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ 2,000 บาทเวเนซุเอลาราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ1บาท54สตางค์ขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ900บาทประเทศลิเบียเบนซิน95ลิตรละ4บาท63สตางค์ขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ 2,000 บาทประเทศกาตาร์ราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ7บาท70สตางค์ขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ 2,000 บาทประเทศคูเวตราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ7บาท20สตางค์ขณะที่ค่าจ้างแรงงานเขาวันละ 2,000 บาทประเทศอียิปต์ครับเบนซิน95ลิตรละ9บาท77สตางค์ขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ 1,200 บาทและประเทศสุดท้ายประเทศโอมานราคาน้ำมันเบนซิน95ลิตรละ10บาท29สตางค์ในขณะที่เขามีค่าจ้างแรงงานวันละ 2,000 บาทสรุปแล้วประเทศไทยรายได้น้อยที่สุดวันละ300บาทแต่ซื้อน้ำมันเบนซิน95แพงที่สุดลิตรละ49บาทครับนี่คือสิ่งที่ระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์ได้สวาปามจากเรื่องของราคาน้ำมันทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมากขึ้นถามว่าประเทศไทยทำไมถึงราคาน้ำมันสูงเพราะเนื่องจากว่าเก็บเงินกองทุนน้ำมันจากการจำหน่ายน้ำมันเอาเข้าเงินกองทุนน้ำมันด้วยในขณะเดียวกันก็เก็บภาษีสรรพสามิตนะจากเรื่องของน้ำมันด้วยยังไม่รวมภาษีแวดภาษีบำรุงท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการปฏิรูปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจจากรัฐบาลทรราชมาเป็นรัฐบาลของประชาชนสำเร็จได้เมื่อไรผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักครับเป็นการส่งนกหวีดสัญญาณนะครับเป็นการบอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับการปฏิรูปในครั้งนี้ก็คงจะต้องเรียนท่านมวลมหาประชาชนครับว่าวันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ลุงกำนันสุเทพซึ่งเป็นแกนนำของกปปส.ได้ประกาศแล้วว่าเราจะดีเดย์ครั้งใหญ่ก็อยากจะขอให้มวลมหาประชาชน
ได้ลุกขึ้นมาครับเคียงบ่าเคียงไหลกับทัพหน้าที่มาคอยอยู่ที่ราชดำเนินเป็นเวลาหลายวันแล้วขอให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทัพหลวงเคลื่อนพลออกมาได้แล้ววันนี้ปรากฏว่าคุณสุรพลนะครับคุณสุรพลจากบ้านจากถนนประชาร่วมใจเขตคลองสามวากทม.ได้ส่งกลอนมาให้อีกแล้วครับเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันขออนุญาตนะครับใช้ท่านใช้คำว่ารวมส้นตีนนะครับ18มีนาคม2557ท่านบอกว่า18ท่านโทษท่าน18พฤษภาคมนะครับ18พฤษภามาให้มากไล่กระชากรัฐบาลชั่วตัวปัญหาใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่นำพามวลประชาร้องถามความเป็นธรรมสมคบคิดนปช.รอขย่ำจ้างแกนนำต่ำช้ามันหน้าขำหลอกพี่น้องรากหญ้าตาดำๆช่วยหนุนคล้ำบัลลังก์นั่งชูคอพอกันทีนารีขี่ม้าขาวยิ่งอยู่ยาวเฉาโฉดโหดจริงหนอไม่รู้หนาวรู้ร้อนนอนแบรอกรรมที่ก่อตามติดชีวิตตนนะครับขอขอบพระคุณคุณสุรพลครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราต่างหลั่งไหลเดินทางมาสู่ถนนราชดำเนินมากขึ้นนอกเหนือจากมวลมหาประชาชนที่มาเพิ่มมากแล้วก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ได้นำอาหารการกินมาบริการให้กับพี่น้องเพราะถือว่ามีอะไรก็แบ่งปันกันกินในฐานะที่เราเป็นคนครอบครัวเดียวกันก็คือครอบครัวมวลมหาประชาชนโดยมีกปปส.เป็นแกนนำเมื่อวานนี้ก็มีท่านพี่น้องที่เดินทางมาจากภาคใต้มีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมเป็นจำนวนมากครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องอาหารการกินของพี่น้องก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์นะครับว่าสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนั้นมีอาหารฮาลาลอยู่ที่ครัวมินบุรีเปิดบริการทุกวันครับเป็นปกตินอกเหนือจากนั้นก็มีอาหารเสริมที่สามารถจะบริโภคเป็นอาหารฮาลาล 100% เมื่อวานนี้ก็มีคุณรอบีอะห์บุญรอดนะครับกปปส.มุสลิมจากชลบุรีซึ่งท่านผู้นี้ก็ได้รวบรวมปัจจัยทำอาหารมาสนับสนุนหลายครั้งหลายคราเมื่อวานนี้ก็นำมาอีกนะครับเช่นเดียวกันครับกับคุณสมหวังเสน่หาท่านบัววุโสบ้านอยู่ที่สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑาหัวหมากนะครับก็ได้นำเอาขนมจีนแกงเขียวหวานมาบริการกับพี่น้องเพราะฉะนั้นอาหารการกินที่มีผู้ประสงค์จะบริจาคนั้นเราก็ถือว่ามาร่วมลงทุนกันครับในการที่จะทำให้บ้านนี้เมืองนี้มีการปฏิรูปเมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้องอาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญและเรามากันโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างค่ารอนมาเพราะว่าหัวใจรักชาติก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมคงขออนุญาตได้เรียนท่านที่เคารพครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีหลายเหตุการณ์ครับเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือคงจะหนีไม่พ้นครับว่าเหตุการณ์ที่มวลมหาประชาชนกปปส.ได้เดินทางไปที่กองทัพอากาศเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่มีการนัดหมายกันระหว่างคนสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งก็คือคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลซึ่งเป็นร่างทรงของระบบทักษิณยิ่งลักษณ์ในขณะนี้เมื่อวานซืนได้มีการนัดหมายกันจะไปประชุมกับกกต.ที่ศูนย์ราชการทางกกต.เขาก็เตรียมท่าจัดการประชุมครั้งใหญ่ในการที่จะเจรจากับนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลและรัฐบาลเพราะเนื่องจากนิวัฒน์ธรรมรงค์ได้แจ้งไปถึงกกต.ขอให้ดำเนินการเตรียมการในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่20กรกฎาคมเป็นการบีบคั้นกกต.ถ้าหากกกต.ไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา1มาตรา157คือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลก็ขู่เอาทุกวันแล้วครับกกต.ก็เด้งดึงนะครับรับบ้างถอยบ้างมีการเตรียมการเมื่อวานซืนว่าจะมีการประชุมร่วมกันที่สำนักงานกกต.อยู่ในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะก่อนถึงเวลาประชุม1ชั่วโมงครับนิวัฒน์ธรรมรงค์โทรศัพท์ไปบอกประธานกกต.บอกว่าไม่สามารถจะไปที่นั่นได้เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยอ้างหนาว่าเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วไปแค่แจ้งวัฒนะก็กลัวตายจะเป็นรัฐบาลอยู่ทำไมออกไปใส่พ้นแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นไม่ไปครับ
ขอเปลี่ยนสถานที่เป็นกองทัพอากาศท่านกกต.เขาบอกว่าเขาปรับตัวไม่ทันเวลา1ชั่วโมงจะขนย้ายอุปกรณ์การประชุมผู้คนทั้งหลายไปนั้นมันเป็นเรื่องไม่สะดวกในที่สุดก็เลื่อนครับให้นิวัฒน์ธำรงเลือกสถานที่นิวัฒน์ธำรงก็เลือกสถานที่ครับว่าเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีขอนัดหมายประชุมที่โรงเรียนในเรืออากาศนะครับอยู่ที่ดอนเมืองใกล้ๆกับหอประชุมการตรัสปรากฏว่าก็ตกลงโอเคกันครับว่า2ฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลโดยนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเป็นผู้นำกับฝ่ายกกต.จะไปร่วมประชุมกันที่นั่นปรากฏว่าอย่างไรครับปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดวันนัดหมายซึ่งกำนันสุเทพลุงกำนันของพวกเรานะครับก็ได้บอกแล้วครับว่าจะตามไปพบกกต.เพื่อจะได้เจรจาในการทำความเข้าใจกันว่าบ้านนี้เมืองนี้นะครับมันจะต้องมีการปรึกษาหารือกันเชิญคุณนิวัฒน์ธำรงมาพบที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาลนิวัฒน์ธำรงก็ไม่มาคุณสุรชัยรองประธานสภารองประธานวุฒิสภาว่าที่ประธานวุฒิสภาเชิญให้ไปสภานิวัฒน์ธำรงก็ไม่ไปในที่สุดเมื่อวานนี้มวลมหาประชาชนก็ตัดสินใจเดินทางไปที่กองทัพอากาศครับเพราะจะได้พบทั้งนิวัฒน์ธำรงและจะได้พบทั้งกกต.จะได้เจรจากันว่าเห็นกับชาติบ้านเมืองเถอะร่วมมือกันในการปฏิรูปบ้านเมืองก่อนแล้วค่อยมีการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดก็คือนิวัฒน์ธำรงควรจะได้ถวายบังคมกราบบังคมทูลลาออกนะทั้งคณะเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยนั้นพบกับสุญญากาศและจะได้มีการสรรหาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามกฎตามรัฐธรรมนูญในมาตรา7ซึ่งจะต้องเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติในเมื่อไม่มีรัฐบาลแล้วขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราก็จะได้ใช้ให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยถือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติปรากฏว่าเมื่อมวลมหาประชาชนนะครับเข้าไปถึงหอประชุมการตรัสซึ่งอยู่ติดกันกับโรงเรียนในเรืออากาศได้ขนาดนั้นแหละครับนิวัฒน์ธำรงก็เพ่นแนบเลยครับหนีออกจากห้องประชุมเข้าไปถึงแล้วปรากฏว่าห้องประชุมว่างเปล่าทั้งนิวัฒน์ธำรงทั้งกกต.หายตัวกันหมดครับไม่มีการอยู่ในห้องประชุมอีกต่อไปถึงกับฝ่ายกกต.เลขากตเลขานุการเลขาธิการกกต.เผยบอกว่าถกรัฐบาลยังไม่ได้ข้อสรุปวันเลือกตั้งคุณสมชัยคาดว่าครั้งหน้าต้องประชุมหารือผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เห็นไหมครับประชุมเพื่อจะกำหนดวันเลือกตั้งมันยังประชุมไม่ได้แล้วจะเลือกตั้งได้อย่างไรครับเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกในขณะเดียวกันครับสำนักข่าวอีกสำนักหนึ่งก็บอกว่าล่มรัฐบาลกับกกต.หนีทิ้งห้องว่างหลังสุเทพแกนนำกปปส.เข้าหอประชุมการตรัสเพื่อขอหารือในวัดธำรงเจ้าตัวหลบหนีเห็นไหมครับเป็นข่าวไปทั่วโลกครับในขณะเดียวกันวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่วุฒิสภาโดยคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับรองประธานวุฒิสภาว่าที่ประธานวุฒิสภาคนใหม่เปิดเผยว่านิวัฒน์ธำรงรับจะถกนะกับวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่17พฤษภาคมแล้วก็คุณสุรชัยก็ได้เรียกร้องขอให้นปช.หยุดตั้งเงื่อนไขแต่สำหรับวันนี้วันที่16คือวันศุกร์ทางวุฒิสภาได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาหารือเกี่ยวกับเรื่องทางออกของประเทศท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนครับจับตาดูให้ดีครับวันนี้16พฤษภากับวันพรุ่งนี้17พฤษภา2วันนี้สำคัญเพราะอะไรครับเพราะวันนี้วันศุกร์ที่16พฤษภาคมการที่วุฒิสภานัดหมายประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจับมือกันหาทางออกเพราะอะไรครับเพราะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยถ้าพูดไปแล้วก็เป็นเนติบริกรที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในหลายเรื่องหลายราวของรัฐบาลเพราะตามกฎหมายแล้วสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลรัฐบาลจะตัดสินใจใดๆในเรื่องการออกกฎหมายจะต้องให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ให้ความเห็นในที่ประชุมครม.ทุกครั้งผมก็แปลกใจครับว่าวันนี้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเป็นอะไรไปเสียแล้วเป็นอะไรไปเสียแล้วเพราะอะไรครับเพราะมาปี2556เรื่องที่เลวร้ายออกมาจากมติครม.ได้อย่างไรไม่ว่าเรื่องของการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับทักษิณชินวัตรคนที่โกงบ้านโกงเมืองแล้วก็ในที่สุดศาลตัดสินจำคุก2ปีหนีออกนอกประเทศแล้วก็ถูกยึดทรัพย์ 46,000 ล้านกฤษฎีกาไปให้ความเห็นชอบเขาได้อย่างไรที่จะให้เสนอกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะคืนทรัพย์สินให้ทักษิณยกเลิกความผิดทั้งหลายที่คนเผาบ้านเผาเมืองคนยิงวัดพระแก้วคนที่ด่าจาบจ้วงในหลวงให้ถือว่าไม่ผิดคนที่ฆ่าคนในมัสยิดกือเซะคนที่ออกคำสั่งฆ่าคนที่ตากใบคนเหล่านี้ถือว่าไม่ผิดทั้งหมดกฤษฎีกาหลับหูหลับตาให้ความเห็นชอบกับรัฐบาลไปได้อย่างไรทั้งท่านที่ตัวเองเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลแล้วก็ในขณะเดียวกันครับกฤษฎีกาให้ความเห็นชอบกับรัฐบาลไปได้อย่างไรในการที่จะออกกฎหมายกู้เงินครั้งมโหฬารเอาลูกหลานไปขัดดอกครั้งละ50ปีโดยการเปิดโอกาสให้เสนอกฎหมายกู้ครั้งมหาการ2 ล้านล้านนะครับเอาคนไทยทั้งประเทศไปเป็นลูกหนี้มีกำหนดระยะเวลาใช้หนี้50ปีรวมดอกเบี้ยแล้ว5 ล้านล้านถามว่ากฤษฎีกาหลับหูหลับตาไปเห็นชอบได้อย่างไรรวมทั้งเรื่องของการขอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดว่าโดยเรื่องของที่มาและคุณสมบัติของสว.เป็นไปได้อย่างไรที่กฤษฎีกาไปให้ความเห็นชอบจะให้เป็นสภาผัวสภาเมียไปเกาหลังกันในสภาหรือว่าเห็นชอบกับเขาได้อย่างไรในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องมาตรา190ว่ารัฐบาลสามารถทำสนธิสัญญากับประเทศต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเรื่องเหล่านี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวันนี้เป็นอะไรไปแล้วทำไมถึงไม่เป็นหลักของบ้านของเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้วุฒิสภาเขาจะเชิญท่านไปถกแถลงกันว่าในฐานะที่เป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเป็นเนติบริกรของรัฐบาลท่านยังมีสติสตังสมบูรณ์อยู่ไหมจะเห็นกับชาติบ้านเมืองหรือจะเห็นกับคนที่เป็นรัฐบาลโดยที่มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อเวลานี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับผีตายซากครับเพราะไม่มีเนื้อหนังมังสาแล้วคนที่เป็นรัฐบาลเชิญมาสภาก็ไม่กล้ามาเชิญมาพบที่สันติไมตรีที่ทำงานของตัวเองก็ไม่กล้ามาเดินทางไปพบก็วิ่งหนีถามว่าแล้วจะเป็นรัฐบาลอยู่ใหญ่วันนี้มันไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเหลืออยู่เลยในตัวของนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลและบรรดาพวกผู้ชายทั้งหลายพวกเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามวลมหาประชาชนเตรียมเอาผ้าสิ้นไปมอบให้เถอะครับเพราะอะไรครับเพราะพวกนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วไม่มีความกล้าหาญเลยแม้แต่น้อยในการจะพบกับคนไทยด้วยกันเองก็หนีแล้วมันจะไปต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองได้อย่างไรนี่คือเป็นประเด็นครับวันนี้ติดตามกันดูให้ดีที่บ่าย2โมงลุงกำนันจะชวนพวกเราไปดักฟังนะไปรับทราบข้อมูลว่ากฤษฎีกายังสมปดียังรู้สึกรู้สาอยู่ไหมในความเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบ้านเมืองวันนี้แหละครับจะได้เห็นดีกันวันพรุ่งนี้เราก็จะได้วัดอุณหภูมิกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วัดธรรมรงค์บุญทรงไพศาลที่รับปากรับคำคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาว่าที่ประธานวุฒิสภาที่รับปากรับคำกันเนี่ยจะเป็นลูกผู้ชายไหมจะกล้าไปที่อาคารรัฐสภาไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกันครับว่าของจริงก็ต้องเป็นของจริงของเก้มันก็เก้วันยังค่ำเพราะฉะนั้นภาษิตคนบ้านนอกบอกว่าควายย้อมสีเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานควายตัวหนึ่งในอีสปบอกว่ามันเห็นสีทองเนี่ยผู้คนทั้งหลายเขานิยมกันมากมันก็เลยร้องขอให้เจ้าของมันเนี่ยช่วยเอาสีทองเนี่ยมาทาตัวมันมันคิดว่าถ้ามันเป็นสีทองแล้วเนี่ยมันจะได้มีราคามากขึ้นแต่สัญชาตญาณของความเป็นควายเนี่ยเจ้าของเอาสีทองมาชโลมทั่วตัวแล้วพอมันเดินไปเห็นปลักเห็นแปลงควายมันทนไม่ได้ครับของมันเคยชอบลงไปคลุกโลคุกโคลนคุกเลนอยู่ในที่สุดสีทองก็หายไปกลับเป็นสีดำเหมือนเดิมชั้นใดก็ชั้นนั้นไอ้รัฐบาลทุกวันนี้ที่บอกว่ารักษาการนี่คือพวกควายย้อมสีครับพี่น้องครับอยากจะทำตัวเป็นรัฐบาลแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับควายย้อมสีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนท่านที่เคารพครับว่าถ้าหากว่ารัฐบาลมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองจริง
ต้องดูแลปกปักรักษาชีวิตของประชาชนพลเมืองอย่าให้พวกทรชนคนชั่วใช้อำนาจเย้ยกฎหมายเห็นไหมครับการใช้ M79 อาวุธสงครามการใช้ M16 ในการกราดยิงผู้มาร่วมชุมนุมโดยสุจริตสงบสันติปราศจากอาวุธเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดรัฐบาลปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฝ่ายทหารก็ทนไม่ไหวครับผบ.ทบ.นะครับได้ออกแถลงการ7ข้อเพื่อต้องการที่จะให้ยุติความรุนแรงเผยว่าทหารอาจจำเป็นออกระงับเหตุเต็มรูปแบบอะไรครับอะไรครับการออกมาระงับเหตุเต็มรูปแบบนั่นก็หมายความว่าจะต้องใช้ความรุนแรงกับคนที่ละเมิดกฎหมายและตำรวจไปอยู่ที่ไหนอายเขาบ้างไหมคุณเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำไมคุณต้องปล่อยให้ทหารเขาออกมาคำรามอย่างนี้หรือว่าพวกคุณยอมวางเครื่องแบบเสียแล้วตาแผ่นดินที่อยู่ที่หน้าหมวกคุณวางแล้วหรือถึงไม่ได้ออกมาดำเนินการอะไรเลยตั้งแต่ไอ้ตั้งอาชีวะไอ้ตีปทุมธานีที่จับจ้องเบื้องสูงวันนี้หายหัวจ้อยตำรวจไปอยู่ที่ไหนหมดเราจะขอเงินเดือนตำรวจคืนดีไหมพี่น้องเลิกจ่ายเงินเดือนให้ตำรวจสักทีดีไหมครับเพราะจ่ายไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รู้จักเข้าสุขเข้าสารบุญคุณของประเทศกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องลูกเมียตัวเองได้เงินภาษีอากรจะหยาดเหงื่อขี้ใครประชาชนไม่กินยังไม่สำนึกในการดูแลประชาชนและคนอย่างนี้ควรจะให้อยู่ต่อไปไหมพี่น้องผมนึกเรียนพี่น้องเขาว่าบ้านเมืองมันวิปริตหมดแล้วเราจะปล่อยให้คนพวกนี้เสวยอำนาจโดยที่ไม่นึกถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนนั้นเป็นไปไม่ได้เราถึงต้องรวมตัวกันอย่างนี้แหละครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนอนหลับได้หรือครับท่านคิดว่านอนอยู่ในห้องแอร์เย็นๆห้องปรับอากาศแล้วก็ดูทีวีไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันจะเป็นยังไงก็ช่างแม่งมันคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับพี่น้องต้องออกมาแล้วครับพี่น้องถ้ามิฉะนั้นลูกหลานท่านจะเป็นรายต่อไปการเลือกตั้งกกต.เอ๋ยอย่าคิดแต่เพียงว่าเลือกตั้งอย่างเดียววันนี้เนี่ยคนที่คิดว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยคิดถูกครึ่งทางครับแต่อีกครึ่งทางมันผิดเพราะว่าการเลือกตั้งในขณะนี้มันเป็นไปในลักษณะของคนมีเงินสามารถชนะเลือกตั้งในทุกมิติมันกินลึกไปจนถึงระดับท้องถิ่นอบต.ไปจนถึงเทศบาลจนถึงอบจ.พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดก็รู้ดีครับว่าอบต.ในบางพื้นที่เนี่ยซื้อคะแนนกันหัวละเท่าไหร่อบต.บางแห่งเนี่ยย่อมาจากคำว่าอมทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้กกต.เคยจับคนทุจริตเลือกตั้งได้ไหมแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยอย่างที่ลุงกำนันสุเทพพูดมาตอนหัวค่ำที่จับได้เนี่ยชาวบ้านเขาจับได้ทั้งนั้นกกต.นั่งหลับครับมองไม่เห็นคนซื้อเสียงคนทุจริตเลือกตั้งบางครั้งบางยุคเนี่ยเอาตัวเองเข้าแลกปกป้องคนชั่วเช่นยุคอย่างหนาห้าห่วงศาลตัดสินจำคุกไปทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไปแล้วศาลฎีกาเนี่ยโชคดีครับที่บอกว่าผู้ร้องคือคุณถาวรเสนียไม่ใช่ผู้เสียหายเรื่องนี้แหละครับถึงต้องปฏิรูปกฎหมายคนโกงเลือกตั้งประชาชนคือผู้เสียหายเพราะมันโกงเลือกตั้งเข้าไปแล้วมันจะไปทุจริตคอร์รัปชันมันไปโกงประเทศโกงประชาชนแล้วประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายได้อย่างไรกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ต้องแก้ไขครับในเรื่องการเลือกตั้งมากไปกว่านั้นครับพี่น้องยังไม่มีผู้ใดพูดผมจะขออนุญาตนำเสนอว่าในกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยคนที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงจะต้องชดใช้ค่าเลือกตั้งครั้งใหม่ปรากฏว่าคนที่ทำผิดกฎหมายถ้าตัวเองแจกเงินเนี่ยได้ใบแดงถ้าหัวคะแนนแจกเงินได้ใบเหลืองกฎหมายบัญญัติว่าต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับรัฐในการเลือกตั้งครั้งใหม่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้คนที่โดนใบเหลืองใบแดงยังไม่มีใครจ่ายเงินค่าเลือกตั้งให้กับรัฐเลยแม้แต่รายเดียวมันหน้าด้านหน้าทนสักหน้าถ้าหากว่าใบแดงเนี่ยลงเลือกตั้งไม่ได้5ปีใบเหลืองมันลงเลือกตั้งได้อีกแล้วพวกขี้โกงทั้งหลายเมื่อกลับเข้าสู่สภาในขณะเดียวกันครับพี่น้องผมอยากจะเสนอแนะให้พวกเราไปเรียกร้องให้เลขาธิการรัฐสภาได้ดำเนินคดีกับพวกที่ได้ใบเหลืองใบแดงเป็นส.ส.ไปแล้วใช้สิทธิ์ในเรื่องเงินเดือนนะเดือนละ 100,000 กว่าบาทเรื่องสิทธิในการเดินทางนั่งเครื่องบินฟรีทั่วประเทศสิทธิในเรื่องเบี้ยประชุมกรรมาธิการสิทธิในเรื่องการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
คนเหล่านี้มาถูกใบเหลืองใบแดงต้องเอาเงินมาคืนสภาแต่ปรากฏว่าตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ไอ้พวกหน้าด้านได้ใบเหลืองใบแดงไม่เคยเอาเงินมาคืนสภาแม้แต่รายเดียวพี่น้องไปถามไอ้เลขาธิการสภาว่ามันจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ไหมถ้าไม่แจ้งเราก็แจ้งความดำเนินคดีกับมันในฐานะกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่เอาไหมพี่น้องเอากันสักทีไหมเพราะว่าเวลานี้ไอ้พวกหน้าด้านเนี่ยมันกินกันไม่รู้จักหมดไม่รู้จักพอถามว่าเลขาธิการรัฐสภาคุณอยู่ได้อย่างไรในฐานะที่คุณเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้พวกนี้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมาธิการให้พวกนี้ให้พวกนี้นั่งเครื่องบินแล้วคุณก็ตามไปจ่ายเงินฟรีไม่ว่าสายการบินการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์นั่งทั่วประเทศฟรีหมดครับไม่แต่เสียเงินสักสลึงหนึ่งแต่สภาต้องจ่ายเงินแทนไปต่างประเทศเครื่องบินฟรีได้เบี้ยประชุมนะครับถามว่ายืดคอชูคอไปในภาพของความเป็นนักทุจริตคอร์รัปชันการเลือกตั้งวันนี้เอาสักทีเถอะครับไปทวงถามที่ว่าไอ้สุวิจักมันจะเอายังไงจะฟ้องร้องไหมกับคนที่เบี้ยวไม่จ่ายเงินคืนให้สภาถ้ามันไม่ฟ้องร้องเราก็แจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการสภาซะเลยในฐานะที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่นี่คือเรื่องของบ้านของเมืองกกต.เคยสนใจเรื่องอย่างนี้ไหมไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียวเลือกตั้งเลือกตั้งในที่สุดมันคือการลากตั้งโดยคนมีเงินมากสามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้และในที่สุดบ้านนี้เมืองนี้ก็อยู่ภายใต้อุ้งตีนของพวกทุนนิยมสามานไอ้เหลี่ยมยิ่งลักษณ์ทักษิณนั่นเองพี่น้องจะยอมไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนว่าเราต้องสู้ครับเราถอยไม่ได้อีกแล้วเพราะบ้านนี้เมืองนี้เหลือแผ่นดินเท่านี้เองเราจะถอยไปไหนก็ตกแผ่นดินเราจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นสู้สู้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีอิสระเสรีภาพสู้เพื่อจะได้ฝากประวัติศาสตร์ไว้ในให้คนรุ่นหลังได้มีความรู้สึกชื่นชมว่าพ่อแม่กูปู่ย่าตายายกูได้ต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกกับพวกอารีราศัตรูที่เป็นคนไทยด้วยกันเองแต่มันทำตัวเป็นศัตรูของคนไทยทั้งประเทศจะได้จารึกไว้ครับว่าคนรุ่นนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์แบบทุกประการแล้วมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับตื่นเถิดครับวันนี้เรามีภารกิจต้องไปไล่ดูแลว่ากฤษฎีกาจะมาพูดอย่างไรในที่ประชุมนอกรอบกับสว.และเตรียมตัวครับวันพรุ่งนี้ไปจ้องดูให้ดีด้วยสองตาฟังด้วยสองหูว่านิวัฒน์ธำรงค์มันจะมาพูดอย่างไรกับที่ประชุมของสว.เพราะฉะนั้นวันนี้เรานอนพักผ่อนกันพอสมควรต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะตื่นขึ้นลุกขึ้นและจะเดินไปสู้กับพวกมันเพื่อเอาชัยชนะมาเป็นของแผ่นดินเอาชัยชนะมาเป็นของลูกหลานคนไทยขอให้พี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับได้รับกุศลโดยทั่วกันเพราะสิ่งที่ท่านทั้งหลายเพียรปฏิบัติในขณะนี้คือการปฏิบัติธรรมอันยิ่งใหญ่ในการขับไล่คนชั่วออกจากอำนาจอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรามวลมหาประชาชนโดยทั่วกันขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลครับสวัสดีครับพี่น้องครับต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่า